เราทำถูกหลักวิชาแล้วนะจ๊ะเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ใช่ง่ายในการที่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมารวมประชุมกันอยู่ในวันเดียวตั้งแต่วันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวันที่3กุมภาพันธ์วันนี้แหละแล้วก็มาเป็นวันละสังขารของคุณยายจามหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นผู้ค้นพบการบูชาข้าวพระและก็วันสลายร่างคุณยายจามหารัตนอุบาสิกาแจ้งคนนกยูงมารวมประชุมวันเดียวกันเลยโอ้ใครได้มาเอาบุญใหญ่วันนี้ก็จะได้บุญเงินเยอะแยะทีเดียวเพราะว่าการมาเกิดขึ้นของท่านทั้งสามนั้นไม่ใช่ง่ายบังเกิดขึ้นได้ยากมากและการบังเกิดขึ้นของท่านทำให้โลกนี้สว่างสวัยได้แสงแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกี่ยวกับเรื่องมาตัวเราเนี่ยมีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งก็จะทำให้เรามั่นใจในการปฏิบัติและก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยเฉพาะการมาเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายเลย ไม่ใช่ง่ายเลยถ้าเมืองไทยเป็นแบบเกาหลีแล้วก็คงจะพูดได้เต็มที่มีกฎหมายป้องกันไม่ให้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสื่อและแต่ไปคิดว่าร้ายพระพุทธศาสนาก็มีออกกฎหมายเลยถ้าเมืองไทยยังไม่มีอย่างนั้นการพูดถึงทั้งสามท่านหนึ่งไม่ใช่ง่ายยากมากก็พูดได้เท่าที่พอจะเข้าใจกันคือผู้ที่ไม่เข้าใจพวกหนึ่งกับพวกที่ไม่อยากจะเข้าใจอีกพวกหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะรู้ได้เพียงแค่ว่าท่านสละชีวิตค้นพบธรรมกายเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งธรรมกายคือตัวพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็การถึงพระธรรมกายนั้นทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนบ้าใบปัญญาอ่อนคนตายคนอย่างนั้นอย่างที่เราได้พูดกันทุกๆวันใช่ไหมจ๊ะนั้นก็ทำกันได้หมดแล้วก็กราบจากพระของคุณยายทองสุขอีกหรือคุณยายจางเราหนึ่งไม่มีสองในการศึกษาเป็นนักเรียนศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่วมกับเพื่อนนักเรียนของท่านที่อยู่ในโรงงานทำวิชานี่มันพูดไม่ใช่ง่ายเหมือนกันมันยากเราจะจับเอาตอนไหนมาพูดกันดีนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องท่านนึงจะเป็นวันมหาปูชนียาจารย์เนี่ยเราจะเอาตอนไหนดีนะตอนไหนดีคือที่ต้องถามวันนี้เพราะว่าลมมันขึ้นอะไรนะจ๊ะเนื้อนาบุญนะครับเนื้อนาบุญครับวันนี้ทำบุญบูชาทำท่านได้บุญขนาดไหนอ๋อครับคือถ้ามีจิตเริ่มใสท่านอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วบุญที่ได้ไม่ต่างกันบุญที่ได้นั้นได้มากที่ได้มากเพราะว่าท่าน
เป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้อยู่ภายในผู้มีอนุภาพอยู่ภายในท่านคือหมายท่านจะมีกายมนุษย์อยู่กายของท่านเป็นบรรดุษฐานทัพในสมัยนู้นก็ใช้คำว่าฐานทัพสมัยนี้พอเข้าใจกับเป็นภาชนะรองรับแต่ถ้าเป็นภาชนะรองรับมันก็จะอ่อนไปหน่อยแล้วก็มาคอยจะตรงกับความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ถ้าคำเดิมของท่านท่านใช้คำว่ากายมนุษย์ของท่านเป็นฐานทัพรองรับท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้บริสุทธิ์ผู้มีอนุภาพคือพระธรรมกายภายในนับพระองค์ไม่ถ้วนนี่แหละจ้าพอพูดตรงนี้ผู้ที่ใจยังไม่หยุดนิ่งเนี่ยแล้วก็มาถกเถียงเรื่องธรรมกายมั่งเรื่องว่าไม่มีมั่งเรื่องนิพพานมั่งอะไรต่างมันก็ฟุ้งไว้เรื่อยๆแต่ถ้าของเดิมของท่านเดี๋ยวฟังเข้าใจปัจจุบันนี้ลุกขึ้นในลมมันยังไม่ถ้าลมออกกระทั่งในระดับติดลมแล้วมันจะหายตอนนี้มันยังไม่ติดมันยังเบลอๆกันอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ทนฟังไปหน่อยก็แล้วกันเนาะคือกายท่านจะเป็นที่รองรับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนพระธรรมกายแต่พระองค์ก็เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งอนุภาพไม่มีประมาณดังที่เราเคยได้ยินว่าอัปปมาโนพุทโธนั่นแหละพระพุทธเจ้ามีอนุภาพไม่มีประมาณคือไม่มีขอบเขตไม่ทราบจะกำหนดขอบเขตว่าท่านมีอนุภาพขนาดไหนไม่ว่าจะในเรื่องของอภิญญา6วิชา3หรืออะไรก็แล้วแต่วิชาจารณะทั้งหมดนั่นแหละท่านสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดองค์หนึ่งก็มีพระธรรมกายอยู่องค์หนึ่งก็เรียกกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าภาษาพวกก็กายธรรมอรหัตผลถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กายธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นกายธรรมได้เหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์กับรัศมีพระบารมีไม่เท่ากันในแต่ละพระองค์มีบารมีมากเมื่อยังทรงมีพระชนชีพอยู่ใครได้ทำบุญด้วยก็จะได้บุญเป็นอสงไขยประมาณหนึ่งหมายความว่าจะส่งผลให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านั่นพระองค์หนึ่งนะจ๊ะซึ่งก็จะมีภารกิจอยู่สองประเภทคือประเภทโปรดเหมือนเป็นครูอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาไปศึกษาความรู้ว่าทำยังไงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ได้หรืออยู่ในวัฏฏะอย่างมีความสุขเป็นกัลยาณชนในฐานะเป็นผู้มียังมีกิเลสหนาอยู่เนี่ยจะอยู่แบบผู้มีกิเลสหนากับผู้มีกิเลสหนาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไงถึงจะยังเป็นคนดีที่โลกต้องการอยู่ได้ยังมีความสุขที่ปิดอบายไปสวรรค์ท่องอยู่ในสองภูมิสอนอย่างเงี้ยให้มนุษย์ไปเทวโลกได้ไปนิพพานได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เรียกว่ากระทรวงศึกษาเป็นครูแต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าพระบรมครูหรือพระบรมศาสดาครูแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถ้าครูทางโลกก็เป็นผู้รู้วิทยาทานแต่ถ้าหากทางธรรมก็ธรรมทานวิทยาทานก็ให้อยู่ในโลกนี้ได้เขาเรียกว่าสอนให้รู้จักวิชาชีพถ้าธรรมทานให้พ้นโลกมาอยู่ในโลกก็งั้นชีวิตก็มีทุกข์ไปดีกว่าไปนิพพานนั่นเขาเรียกว่าพระบรมครูนี่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่สอนวิชาชีวิตก็จะมีแต่พระธรรมกายอย่างนี้มาบังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะโปรดสัตว์โลกไปได้กลุ่มหนึ่งและความสอนพระองค์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายกันไปอย่างเงี้ยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นมากมายนับพระองค์ไม่ถ้วนเพราะสรรพสัตว์ก็มีไม่ถ้วนขนไปได้ทีละยุคทีละยุคทีละยุคพอหมดยุคของพระพุทธศาสนาก็จะมียุคของเทวนิยมที่มีการบูชาเทพเจ้าบูชายันอะไรต่างกับว่าไปอย่างนี้แต่อีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจที่ปราบคือปราบกิเลสอาสวะในระดับต้นเหตุต้นเหตุที่แท้จริงที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างแตกแยกหลากความเชื่ออะไรสารพัดมากมายก่ายกองนะโดยมีพยามารอยู่เป็นฉากหลังอยู่อย่างนั้นที่ส่งมารห้าฝูงมาเป็นเครื่องมือบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายมารห้าฝูงก็มีขันธมารเทวบุตรมารมัจจุมารอาภิสังขารมารใช่ก็อย่างเงี้ยซึ่งถ้าฝ่ายโปรดจะชนะได้เฉพาะกิเลสมารเอาความขจัดกิเลสได้ก็ไปได้แต่ว่าอีกสี่นี่ยังไม่ชนะนะถึงต้องใช้คำว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เพราะเจอมัจจุมารเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าไม่มีใครจะอาจต้านทานความตายได้ไม่ว่าจะมีกองทัพอะไรก็แล้วแต่อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็จะสู้รบปรบมือกับพญามารไม่ได้มัจจุมารล้วนตายหมดทั้งสิ้นนี่ไงอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในห้านั้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายอะไรสารพัดวิบากกรรมเทวบุตรมารขันธมารคือทำขันธ์ห้านี้ให้มันเสื่อมคุณภาพลงไปด้วยโรคภัยเจ็บความแก่ความเจ็บความตายเสื่อมไปแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดึงดูดมาให้เสื่อมอีกเช่นผลิตน้ำเมาอะไรต่างผลิตอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตรึงสัตว์โลกไปติดกับสิ่งเหล่านี้ล้วนทั้งหมดนั่นมีพญามารนี่แหละอยู่ฉากหลังฉากหลังทำไมมนุษย์จะมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่ทำให้เพื่อไม่ให้สื่อสารกันได้เพื่อไม่ให้รวมกันได้พญามารเขาต้องการแบ่งแยกมนุษย์ออกเพื่อจะได้ปกครองแบ่งแยกปกครองแล้วก็ปกครองได้ไงให้มันทะเลาะกันซะสื่อสารกันไม่ได้แม้แต่นับถือศาสนาเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันยังทะเลาะกันก็ให้แยกแยกไปเราลองนึกไปพี่น้องท้องเดียวกันเกิดด้วยกันยังทะเลาะกันนี่ไงสามีภรรยาก็เคยคนเคยรักกันมาก่อนก็ทะเลาะกันได้ก็ยังไม่พออยู่คนเดียวตามลำพังเนี่ยยังจะทะเลาะกับตัวเองถึงก็ฆ่าตัวตายก็มีนี่คือเบียดเบียนตัวเองไหนๆนี่มันกลุ้มอย่างตัวนี้เพราะนั้นทำร้ายตัวเองซะนี่แหละเขาละอยู่ฉากข้างหลังนี่ไงแล้วธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีๆเนี่ยพญามารกับมารก็จะเซตโปรแกรมข้างในไม่สนไม่เข้าใจไม่เลื่อมใสไม่ปฏิบัติธรรมให้แย้งกันโอ้สารพัดเยอะแยะจะเอาตรงไหนอีกล่ะสิ่งที่แตกต่างนั่นแหละคือเขาละทำให้แตกต่างเพราะความแตกต่างคือความแตกแยกความคิดแตกต่างคำพูดแตกต่างการกระทำแตกต่างก็ทะเลาะกันแล้วพอทะเลาะกันก็เอาวิบากกรรมมาจับมันเซตโปรแกรมวิบากกรรมเป็นผังใหญ่บังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตกอยู่ตรงเนี้ยบังคับบัญชาอยู่ตรงเนี้ยหมายความว่าจะอยู่ตามลำพังก็
ถูกวิบากกรรมบังคับจะอยู่เดียวอยู่หมู่ก็แล้วแต่จะเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ล้วนอยู่ตกภายใต้กฎแห่งกรรมจะมีฐานะอยู่ชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงอยู่ตกอยู่นี้ภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่คนเดียวถูกกฎแห่งกรรมบังคับยังไงดูคนเดียวดริ้งคนเดียวดื่มคนเดียวสูบคนเดียวเงินของเรามือของเราปากของเราแก้วของเรา ซื้อเหล้ามาดื่มแล้วเราก็นอนไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ยังถูกปรับคดีนะมีวิบากกรรมเพราะว่าใจหมองใจมันหมองมันถูกเซฟโปรแกรมเลยเขาเซฟโปรแกรมว่าถ้าดื่มใจต้องหมองเมื่อหมองก็จะมีภพรองรับดูดไปเลยอยู่ในภพภูมินั้นมียูนิฟอร์มใหม่รูปร่างใหม่มีชีวิตใหม่สังคมใหม่มีถูกทันทรมานอย่างนั้นอย่างนี้เขาเซตโปรแกรมเลยว่าให้มีการผลิตน้ำเมาขึ้นมีการขายประชาสัมพันธ์มีการดื่มเอาทั้งแถบเลยหมดอยู่ในวิบากกรรมแล้วก็ตั้งภพขึ้นมารองรับดูดลงไปตรงนั้นเลยนี่แหละจ้ะจึงจะต้องมีอีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องมาสู้รบปรบมือกับผู้ที่อยู่ฉากหลังนี่แหละไหนๆจะขนทั้งทีพิธีแล้วหยิบมือไม่หมดสักทีหนึ่งพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นนับพระองค์ไปด้วยก็ไม่หมดก็ยังมีอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วมันก็จะมีต่อไปในอนาคตตราบใดที่ผู้ที่อยู่ฉากหลังนั้นยังไม่หมดสิ้นภารกิจอันนี้เขาเรียกว่าปราบมารคือผู้ขวางในการกระทำความดีทั้งมวลอะไรที่ขวางเขาจะทำดีไม่ทำก็นั่นแหละเขาละอย่างนี้แหละจ้ะเขาอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ที่ของเขาอ่ะนี่จะเห็นเขาได้อย่างไรก็ต้องเห็นเราก่อนเราคือใครเราคือธรรมกายต้องเข้าถึงธรรมกายก่อนนี่ธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือเราแปลว่าต้องเห็นพระธรรมกายในตัวก่อนไปเห็นพระธรรมกายในตัวถึงจะเห็นเขาได้นี่ไงเข้าใจกันหรือเปล่าคือเพื่อให้ลมมันออกจะได้ติดลมแต่หาฟังยากเหมือนกันเนาะนี่เลยจ้ะเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมีวันมหาปูชนียาจารย์นี่ไงแล้วเราจะได้เข้าใจว่าแล้วเราจะได้บุญขนาดไหนนี่แหละจ้ะนี่ก็ต้องเริ่มกลุยทางกันไปภารกิจนี้ก็เรียกภารกิจกระทรวงกลาโหมจะสู้รบปรบมือกับพญามารเขานี่แหละจ้ะผู้ที่อยู่ฉากหลังหมดก็บังคับบัญชาหมดเลยมนุษย์ทิพย์ธรรมหมดเลยหมดบังคับหมดเลยเขาบังคับได้ทำไมบังคับได้ก็เก่งอ่ะมีอานุภาพมาทำอย่างนี้แล้วเขาไม่บาปเหรอก็เขาเราเป็นต้นแหล่งแห่งบาปนี่แหละแล้วเขาไม่ตกนรกเหรอนรกรองรับเขาไม่ได้หรอกมันต้องอีกภพหนึ่งต่างหากแล้วก็นรกก็เขาสร้างขึ้นมาไปอยู่งั้นสบายเหมือนนั่งอยู่โรงแรม6 ดาวเพราะฉะนั้นนี่เรื่องมันเยอะแยะเดี๋ยวก็จะมาลุยครูไม่ใหญ่ที่อีกเราพลอยอย่างนี้เดี๋ยวทำบ้าๆบอดีกว่าว่าเราดีๆกับลุงกันด่าเราทำบ้าๆชมว่าดีเอาให้เขาชมดีกว่าเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวจะไปกันใหญ่มันจะไปนี่ชักจะไปเรื่อยๆแล้วดิมันจะไปกันเรื่อยๆแล้วตอนนี้เรามาฟังตามติดยายก่อนจ้าทั้งคุณยายอาจารย์ก็หลักคุณยายทั้งสุขไม่รู้หนังสือทั้งคู่เลยไม่รู้เลย
จะสอนด็อกเตอร์ได้เวลาไปข้างนอกด้วยกันนี่จะขึ้นรถไม่แล้วก็มึงเชื่อกูสิวะคันนี้แหละพี่ฉันจำได้นะคันนี้เชื่อเถอะนะคันนี้แหละไปวัดปากน้ำโน่นถนนตกน้องไม่ขัดใจพี่ก็ดีเหมือนกันนะก็อยู่กันยังมีความสุขทีนี้เดี๋ยวก็จะต่ออีกแล้วเนี่ยลมเริ่มออกโอ้อมิตภะนี่อย่างนี้ไงเราต้องรู้พื้นฐานนี้บังคับใครมั่งโน่นหมดแล้วโน่นพูดไปเดี๋ยวก็จะโดนอัดอีกมนุษย์ทิพย์ธรรมไอ้มนุษย์เนี่ยเรารู้ทิพย์เรารู้เทวดาพรหมลูกพรหมอะไรอย่างนี้จะทำนี่สิก็เนี่ยพระเจ้าจะโดนอัดกับไอ้ตรงไอ้ประโยคนี้เลยเอาว่าเนี่ยเงี้ยทั้งหมดเนี่ยตลาดแสงโกจักรวาลนันจักรวาลนั่นแหละถูกพญามารบังคับหมดเลยบังคับหมดโอ้โหบังคับบัญชานูนนานมากเพราะฉะนั้นนี่จึงมีคำว่าในสังสารวัฏนี้เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายไม่มีที่กำหนดไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นตรงไหนแต่ว่าถ้าไปถามผู้รู้ภายในจะต่อกันไปถามกันหยุดนิ่งไปเรื่อยๆมาสว่างก็เห็นไปไงเนาะนี่ตามที่ท่านเล่าให้ฟังมานะอย่ามันนึกว่าครูไม่ใหญ่เก่งแล้วมันจะเก่งนะเล่าให้ฟังจำน้ำลายไอ้ฝอยท่านมาเล่าให้ฟังก็ต้องไปถามต่อๆกันไปผู้ที่พ้นไปแล้วไปเรื่อยๆที่ก่อนๆไปเรื่อยๆเลยว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงอย่างนี้เขามีวิธีถามไม่ใช่ถามอย่างที่ครูผู้ใหญ่ถามเอาคนอาจารย์ถึงไหนแล้วไม่มีนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมีวิธีไปถึงนั้นปุ๊บไปเรื่อยๆเขาจะเรียนกันด้วยภาพนี่มีเสียงในฟิล์มภาพสนุกกันใหญ่จึงจะรู้เรื่องราวมันต้องเห็นได้รอบตัวอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละแล้วก็ค่อยสาวไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเฉพาะผู้ที่มีท่าทำอย่างนี้นะจึงจะทำอย่างนี้นะก็จะสาวท่านก็จะสอนไปเรื่อยสอนไปส่งไปเรื่อยสอนไปส่งองค์นี้ให้องค์นั้นช่วยสอนเรื่อยๆอันนี้อุปมาให้มันจะได้นึกภาพออกไงนะจ๊ะแล้วก็ต่อกันไปแล้วสอนไม่ใช่สอนทีละองค์นะไม่ได้เรื่องนี้นี่ต้องสอนทีเราเป็นชุดหนึ่งก็ช่วยกันสอนแต่ไม่ใช่แย่งกันคุยนี่ตรงนี้เห็นไหมจ๊ะช่วยกันสอนแต่ไม่ได้แย่งกันคุยอย่างมนุษย์เนี่ยจะช่วยกันสอนต้องแย่งกันคุยเนี่ยใช่ไหมจ๊ะอย่างมนุษย์เนี่ยอย่างนักเรียนในห้องเนี่ยถ้าช่วยกันสอนไหนต่างคนต่างพุ่งก็จะแย่งกันคุยแต่นี่ไม่นั่นสิแล้วได้ไงล่ะเออนี่ละจ๊ะก็จะไปเรื่อยแต่ต่อกันไปเรื่อยต้องไปเชื่อมนู่นกับที่กำลังปะทะกันอยู่นั่นบุญกับบาปเพราะนั้นสงครามในโลกมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่สงครามภายในไม่สิ้นสุดแต่สงครามที่แท้จริงไม่สิ้นสุดสงครามตัวแทนก็ไม่สิ้นสุดมันก็เดี๋ยวลบใหญ่ลบย่อยเดี๋ยวสงครามโลกเดี๋ยวสงครามไม่โลกสงครามเล็กลบกันทีทั่วโลกทิ้งลบกันทีครึ่งโลกทิ้งลบกันระหว่างประเทศทิ้งลบภายในประเทศทิ้งลบระหว่างต่างจังหวัดทีนึงนี่เรื่อยๆกันมาเลยนี่
ลบกันในบ้านทีงลบกันเองสองคนลบกันตามลำพังตัวคนเดียวว่าตอนเช้าเราจะเอาอย่างตอนสายเราก็จะเอาอีกอย่างตัวคนเดียวนั้นมันนั่งเถียงตัวเองเช้าสายบ่ายเย็นก็ทะเลาะกันตัวเองนี่นะจ๊ะนี่มันมีเรื่องอะไรมาจ๊ะเราจะได้ตามทันยังไงแหละนี่ก็ยังมีเรื่องนี่เพราะฉะนั้นนี่กำลังทะเลาะกันอยู่นี่เขาก็เลยส่งจดหมายมานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันไประลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือถ้าเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนโจทย์ใหม่นี่นะมาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็จะได้ไม่ระลึกนึกถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็ลุยกันนี่เปลี่ยนโจทย์หัวข้อใหม่เพราะในการที่ไปทำอย่างนั้นนี่นะที่สาวไปดูอย่างนั้นเนี่ยนะจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มมากมายมากกว่ามากในกายที่เป็นฐานทัพคือกายมนุษย์หยาบของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเป็นแหล่งแห่งพลังบุญใหญ่มากๆแค่เดียวนั่นแหละเพราะนั้นเราทำบุญให้กับท่านวันนี้นี่เหมือนเราไปเสียบปลั๊กกับท่านตอนนี้ทำไปถึงตรงไหนเนี่ยนะกระแสทานแห่งบุญก็จะถ่ายทอดเลื่อยมาเลยจะแกล้งความบริสุทธิ์เลื่อยมาถึงกลางกายเรานี่แล้วก็จะแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็เซตโปรแกรมผังสำเร็จที่ดีๆที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีให้กับเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันก็จะเชื่อมสายสมบัติเอาไว้ด้วยให้เราสะดวกสบายในการสร้างบารมีให้ปฏิบัติธรรมะได้ดีได้คล่องได้พบพระธรรมกายในตัวและกระจายเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแล้วก็จะมีสถานที่พิเศษเอาไว้รองรับผู้มีบุญพิเศษในระหว่างทางนะจ๊ะเมื่อออกจากกายมนุษย์เดินทางแล้วก็ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นี่แหละจ๊ะนี่โดยย่อจ๊ะเราจะได้พอนึกภาพได้เดี๋ยวเรามาทบทวนบุญวันนี้กันหน่อยจ้า